เลิฟฟรีซีนเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มมองตาความสุขมาใส่ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วฟ้าแสงปลื้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจ้งรู้ตื่นรู้เบิกบานในที่สุดคำที่ชาวพุทธรู้จักกันดีก็คือไตรสิกขานั่นหมายถึงศีลสมาธิและปัญญาสิ่งที่ควรปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนานั้นเองมนุษย์ชาวพุทธที่บริสุทธิ์ใจจริงย่อมจะมีเครื่องของจิตที่เรียกว่าศีลนั่นเองคือเจตนาเพื่อควบคุมความประพฤติทางกายวาจาและใจให้เกิดความดีงามขึ้นไม่ให้ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือเพื่อข่มจิตไม่ให้ตามใจกิเลสของตัวเองเมื่อศีลเกิดขึ้นควรรักษาไว้ให้ดีคำว่าศีลธรรมคือความประพฤติที่ดีที่ชอบทุกที่ย่อมจะมีความผาสุกชีวิตและจิตใจเกิดผ่องใสไร้ความทุกข์จิตตั้งมั่นสงบสุขทำให้เกิดสมาธิจิตของมนุษย์ย่อมคิดไปโน่นไปนี่ชอบไปยุ่งกับเครื่องปรุงแต่งทำให้เกิดจิตฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาแม้ธรรมชาติของจิตจะชอบไปในเรื่องรักโลภโกรธหลงก็ตามแต่อย่างไรเสียก็ต้องควบคุมมันให้ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ฝึกสมาธิเพราะเป็นสิ่งที่จะควบคุมกิเลสได้เป็นอย่างดีนั่นหมายถึงสมาธิคือเครื่องข่มกิเลสนั่นเองฝึกตั้งมั่นจดจ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเกิดความสงบให้รู้สึกตัวและมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นสติเท่านั้นสามารถควบคุมจิตได้จงใช้สติให้มากแล้วพิจารณาไตรตรองเรื่องนั้นๆให้รู้แจ้งด้วยเหตุด้วยผลจนถึงการเป็นวิปัสสนารู้จริงสู่การเกิดปัญญาได้ในที่สุดก็เพราะปัญญาคือเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสของตัวเองสยังชัญญากะตากะตันผู้ฉลาดควรรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ทำแล้วพบกันใหม่สิงเสมอกันฉันและเธอ